สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพี่ๆน้อง FC ที่น่ารักกันนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะน้องนันตยาพี่วาสนาและครอบครัวนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบพระคุณพี่ๆน้องๆ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะกดกระดิ่งนะคะติดตามครอบครัวน้องนันตยาพี่วาสนานะคะก็มาถ่ายทอดวิถีชีวิตนะคะในแต่ละวันให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศครึ้มๆนะคะกำลังจะออกไปหาอาหารให้สองสาวค่ะก็หลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนก็ตกไม่หนักนะคะตกพอไปปล่อยนะคะพอให้พื้นแฉะนะคะถ้าฝนตกไม่หนักก็จะประมาณนี้นะคะพื้นก็จะแฉะนิดนึงนะคะก็ไม่เนื้อเท่าไหร่ค่ะพื้นแฉะมากถ้าหน้าฝนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นอาหารนะคะที่ยังไม่ได้เก็บกวาดนะคะเป็นอาหารที่เอามาวางไว้ให้สองสาวได้ทานเมื่อคืนนะคะก็เป็นมูลสองสาวถ่ายไว้เดี๋ยวกลับมาจากเกี่ยวหญ้านะคะถ้าลูกๆไม่ติดเรียนก็คงมาทำความสะอาดให้นะคะถ้าลูกๆติดเรียนก็เดี๋ยวมาทำความสะอาดเองนะคะเบิ่งเพิ่นกินต้นเต่าหลังนี่ก็เป็นต้นเต่าหลังนะคะต้นเต่าหลังที่ตัดมาให้นะคะสลับเปลี่ยนไปนะคะพ่อทำไมไม่ตัดให้คะพ่อควานทำไมไม่ตัดให้คะมาดูพี่ว่าจะกินยังไงนะคะโอ้โหเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะพี่วาดกัดเป็นต้นเลยเหรอคะพี่วาดนี่ฟันดีมากๆเลยนะคะได้ไหมพี่วาดได้ไหมตัดให้น้อยตัดให้หน่อยก็น่ะเพื่อนอ่ะเขียวเพื่อนตัดไหมคะตัดให้พ่อกวางหยาดหยาดโอ้ยหยาดตะหยาดเนาะนี่นะคะพี่บาทกินต้นเต่าลังนะคะนาตยาพ่อต้องตัดให้นะคะเพราะว่าฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนาตยาดูอันนี้หลังจากฝนตกเมื่อคืนนะคะก็จะแฉะๆประมาณนี้นะคะที่อยู่บ้านน้องนัตยาทุกปีนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าฝนมานะคะนี่ก็เป็นหญ้านะคะหญ้าที่เกี่ยวมาเอาไปพี่วาดทานไหมพ่อควันเกี่ยวมาแล้วเอามาวางให้กินตอนกลางคืนนะคะดูนัตยาทานนะคะโอ้พ่อควันบอกว่าถ้าพื้นแฉะนัตยาจะทานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหันหน้าไปหาอีพ่ออีหล่าเสียวยางลูกอยากได้ยางรถหรอวะพ่ออยากได้ยางรถได้นั่นสมพ่อเพิ่นหันหน้าไปทางนั่นเราเนี่ยมานอนกับบ่เอามานั่มบัดดีจ้าสวยก่อนอันนี้จ้าสวยอีพ่อใส่รถใส่อีพ่อใส่รถเข็นไปเลยโอ้ยอีพ่อไปแล้วเอาบ่เอาอ่ะเอ้ยพ่อมาเอาเลยพ่อพ่อควันนันตยาบ่เอาดอกนันตยาบ่เอาดอกเอาเลยโอ้เอาไปทิ้งเลยเอาไปทิ้งเลยเบาแล้วนั่นว่างไว้เบาแล้ว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 เบาดอกยางรถอ่ะเพิ่นได้แกล้งลูกสาวเพิ่นเมืองคนมีอ้อมอ้อมรอบเลยด้วยค่ะนี่เฮ้ยมักคักค่ะยางรถ
็มาถ่ายทอดนะคะวิถีชีวิตของครอบครัวน้องนาตยาพิพัฒนาให้คุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆ FC ที่น่ารักทุกท่านได้รับชมกันนะคะในแต่ละวันนะคะก่อนที่พ่อควานแม่ควานจะออกไปหาอาหารให้สองสาวนะคะก็เป็นประจำนะคะเป็นทุกวันนะคะถ้าไม่มีอาหารนะคะเราก็มาเตรียมอาหารไว้นะคะก็วันนี้น่าจะสับปะรดก็ควานสับปะรดมาส่งไหมคะวันนี้ไม่แน่ใจครับสับปะรดก็หมดแล้วนะคะสับปะรดที่สั่งไว้ก็หมดแล้วพอดีเลยนะคะว่าบ้านบ่ได้มาบ้านฝนตกมื้อนี้น่าจะมาสั่งเมื่อวานก็ยังไม่มานะคะฝนตกพื้นก็จะแฉะๆนี่เป็นทางเข้าบ้านค่ะบริษัทต้องตัดเลยเป็นบริวารอุ้ยหางคึกเมื่อก่อนหางบ่ขึ้นเด้พะควันหางเริ่มยาวแล้วชำเหมือนเลยละหวงหวงเมื่อก่อนบ่ขึ้นเนาะอะไรอะไรหันหน้ามาทำไมเจ้าอะไรโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยเอ้ยหันหน้าให้มากอดหันหน้ามากอด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 หักกันแห้งแพงกันหลายจับหางบอกมากอดนาลามาพี่วาดนี่ก็อายุเท่าๆกันกับพ่อควานเลยนะคะเป็นเซี่ยวกันกับว่าใดค่ะพี่วาดอายุ40ปีนะคะพ่อควานก็อายุกำลังเป็นหนุ่ม2รอบนะคะก็เพิ่งครบ2รอบ22รอบในวันสิงหานะคะวันที่17สิงหาดีใจด้วยนั่นเห็นรูปรูปเพราะควานรูปไม่ค่อยได้นะคะจับรูปเนื้อรูปตัวก็จะประมาณนี้นะคะเยี่ยวก็จะออกเลยอันนี้อีลาอันนี้ไปโอ้อีลาเพิ่งไอ้ทางนั้นทางนี้ก็เกลียดดิโอ้สาวละโอ้สาวละโอ้สาวละยังเดินตามพ่อควันมานอนเมื่อคืนไม่นอนนะคะนาตยาเมื่อคืนไม่ได้นอนไม่มีดินติดนะคะน่าจะยืนพิงต้นไม้หลับนะคะถามฮักกันแห้งนาตยากับพ่อควานนี้ก็อยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่นาตยาได้2ขวบใช่ไหมคะพ่อควานตั้งแต่นาตยาอายุ2ขวบนะคะก็คุณแม่ได้รับมาเลี้ยงนะคะพ่อควานก็ดูแลนาตยามาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแม่ควานก็เพิ่งได้มาดูแล23ปีนี้นะคะจะเข้า23ปีนี้นะคะส่วนพี่วาดก็มาอยู่จะเข้า5ปีนี้ใช่ไหมคะพ่อควานอะไรครับพี่วาดนี่5ปีนี้เนาะ5ปีนี้นะคะที่มาอยู่ด้วยกันนะคะเรารับมาตอนนั้นเดือนไหนเนาะสิงหาหรือว่ากันยาจำไม่ได้ก็น่าจะเข้า4ปี5ปีนี้ค่ะเข้าปีที่5นี้ค่ะพี่วาดขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปถ่ายทอดแบบไหนให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะเพราะว่าพื้นที่เราพาไปเดินก็ไม่ค่อยได้นะคะช่วงนี้เพราะว่ายุงเยอะมากๆเลยนะคะก็ได้เดินถูตัวเดินกลับไปกลับมาก็เข้ามาที่เดิมนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายทอดให้พี่ๆได้รับชมเท่าไหร่นะคะเวลาสาวๆเดินนะคะเพราะว่ายุงเยอะมากเลยค่ะก็มาถ่ายในแต่ละวันนะคะในแต่ละวันในช่วงเช้าช่วงเย็นนะคะถ่ายทอดให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตาม
ื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปกับครอบครัวน้องนาตยาพิวัสนาด้วยนะคะขอกำลังใจจากพี่ๆด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์นะคะ1คอมเมนต์ก็คือ1กำลังใจที่มีค่ามากๆเลยนะคะก็หวังว่านะคะหวังว่าสิ้นเดือนกันยานี้นะคะก็จะมีอะไรดีๆนะคะมีอะไรพลิกผันทำให้ครอบครัวเราได้กลับไปอยู่บ้านนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณกำลังใจจากพี่ๆทุกท่านมากๆเลยค่ะนาตยาบ๊ายบายเลยลูกไปเนี่ยนาตยาบ๊ายบายยังไงลูกนาตยาบ๊ายบายนาตยาบ๊ายบายกันเร็วบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายขอด้วยบ๊ายบายสวัสดีค่ะใส่หัวด้วยบ๊ายบายเมื่อด้วยเมื่อบ๊ายบายอะละสวัสดีค่ะใส่หัวคุณพ่อมาสวัสดีเองเลยค่ะคุณพ่อมาสวัสดีเองเลยค่ะสวัสดีค่ะ